ก็ใช่ใช่ใช่ครับนานยังคะก็ประมาณครึ่งปีได้เกิดอะไรขึ้นครับกับคู่เราเพราะดูเหมือนรักกันดีในช่วงแรกก็คงเป็นเรื่องความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราต่างคนต่างทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมเริ่มไม่ค่อยมีเวลาให้เขาอะไรเงี้ยผมก็เข้าใจเขาอะไรเงี้ยอาจจะมีคนที่น่าจะดูแลเขาได้ดีกว่าผมอ่ะผมเลยคิดว่ามันน่าจะดีกว่าอันนี้เราคิดว่าตัวเราผิดเองใช่ใช่ครับผมผิดทั้งหมดเลยฮะคือผมเข้าใจเขานะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมค่อนข้างทีเขาดีมากสมัยตอนที่เราแบบเป็นเด็กอะไรเงี้ยครับเพราะอยู่กันมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับแต่พอแบบวันนึงผมไม่สามารถทำได้ขนาดนั้นแล้วอะไรเงี้ยครับก็จะมีความไม่เข้าใจกันบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ผมมองว่ามันก็เป็นความผิดของเราเพราะเราทำให้เขาเป็นแบบนั้นเราเป็นคนทำให้เขาชอบในแบบที่เราชอบแบบนั้นนะครับเราทำให้การให้มีการพูดคุยหรือเคลียร์การปรับตัวยังไงบ้างโอ้ยพยายามอยู่พักนึงเลยครับพยายามตั้งแต่ที่เข้าวงการแรกๆพยายามที่จะแบบเพราะว่าเมื่อก่อนค่อนข้างที่จะติดกันนะครับแต่ว่าพอเรามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเราต้องแบ่งหลายอย่างเรามีภาระหลายอย่างแล้วก็ต้องครอบครัวด้วยครับก็เลยคงต้องยึดครอบครัวเป็นหลักก่อนอะไรเงี้ยคือเรียกว่าสาเหตุหลักเป็นของเรื่องของเวลาใช่ครับเรื่องของเวลาเรื่องของความเข้าใจหลายอย่างด้วยครับคือเราไม่สามารถที่จะออกไปไหนมาไหนได้แบบเมื่อก่อนแล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งพอดีว่าเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยตั้งแต่ม.4 ม.5 คือเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีปัญหากันนิดหน่อยตอนที่ปรับเขาอยากเลิกกับเราไหมตอนที่เราคุยหรือพูดกันคุยกันคือในช่วงเวลาที่ปรับอะครับเราก็อยากจะให้ไปกันรอดเราพยายามที่จะช่วยๆกันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็จบดีนะครับเราก็ต่างคนต่างแบบคุยกันเข้าใจอะไรเงี้ยไม่เสียดายเวลาหรอเพราะว่ามันก็นานอยู่สมัยมัธยมจนถึงเสียดายเวลาครับแต่ผมเสียดายความสุขไปด้วยครับเพราะว่าผมอยากเก็บทุกอย่างไว้ให้ดีก็ถ้าเลิกกันแล้วทุกอย่างมันโอเคมันโฟลว์ดีกว่าแบบผมไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงคือแบบอยู่ต่อไปบางทีเราอาจจะจบกันไม่สวยก็ได้นะครับเหมือนจะจบไม่ดีเปล่าเพราะว่าคิดลบอย่างคือจริงๆผมเกรงใจแฟนคลับอะครับแต่จริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาเลยครับจริงๆมันมีผลไหมว่าแฟนมีแฟนคลับเป็นสาววายอะมีผลต่อเราไหมอะสาววายมีผลกับคิสไหมอ่ะครับคือคิดชื่อว่ามันก็ต้องมีอยู่แล้วครับมีบ้างอยู่แล้วเพราะว่าเราก็รักแฟนคลับกันนะครับเราก็ต้องแชร์ความรู้สึกเขาให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะแคร์แต่เขาจนเราไม่แคร์คนของเราอะไรเงี้ยครับแต่ผมพยายามทำให้ทุกอย่างมันอยู่ในบาลานซ์ทำให้มันแบบทุกอย่างมันพอดีอะไรเงี้ยครับแต่ซึ่งถ้ามันไม่สามารถอยู่ในบาลานซ์ได้เราก็ต้องหาวิธีการปรับต่อไปครับซึ่งผมเลือกแบบนี้แต่จริงเรามีแฟนมาก่อนหน้าที่จะเป็นดาราอ๋อผมอยู่กันมา6ปีแล้วครับตั้งแต่ม.4ก็แฟนคลับไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นมีแฟนคลับเข้าใจก็เยอะนะครับแต่ว่าที่ไม่เข้าใจก็มีเพราะว่าเขาจิ้นมากเป็นแบบว่าพีรยาอะไรเงี้ยครับแบบว่าเขารักคิดถึงมากอะไรเงี้ยแต่คิดเข้าใจเขาอุ้ยขอโทษครับคือคิดเข้าใจเขานะครับว่าคือเขาชอบคิดถึงอะไรเงี้ยเขาอยากคิดอยู่แต่กับคิดถึงที่เข้าใจอะไรเงี้ยครับแต่คือคิดก็ไม่ได้มาอะไรคือประเด็นประหลักมันไม่ใช่เอ้ยโทษครับปัจจัยมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับคือประเด็นหลักคือมันเราทะเลาะกันบ่อยครับช่วงการเล่นซีรีส์วายกับสิงห์มีเป็นพงหนึ่งไหมไม่ครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยครับคือหลายๆอย่างที่คิดลบหรือที่ลงในโซเชียลเนี่ยคือคิดแค่เกรงใจแค่เกรงใจแฟนคลับอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทำให้ส่งผลต่อชีวิตคู่แบบคนที่เป็นแฟนกันเลยแล้วเขาเป็นทะเลาะกันบ่อยที่เราบอกมันสะสมการเก็บอะไรสักคนส่วนใหญ่คิดไม่ค่อยมีเวลาใช่เวลาเป็นเรื่องที่น่าจะสำคัญที่สุดแบบทำให้เราแบบมีปัญหากันมากที่สุดช่วงเวลาที่เรากำลังดังและไปไหนมาไหนแบบพูดกันเปิดตัวไม่ได้แล้วคือด้วยความที่เมื่อก่อนคิดเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยคิดยังมีเวลาให้เขาเต็มที่นี่ถูกไหมครับแต่แบบพอคิดมาทำงานปุ๊บมันกลายเป็นว่าตอนนี้คิดทำงานแทบทุกวันนะครับอย่างช่วงที่ผ่านมาจนเป็นลมหรืออะไรเงี้ยคือเราทำทุกวันจริงๆอ่ะครับจนเราไม่มีเวลาให้ใครเลยมีแต่เวลาให้ตัวเองก็เลยคิดว่าโอเคถ้าตอนนี้เรายังไม่สามารถดูแลใครได้อ่ะครับเราอยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่าเราทำเพื่อครอบครัวไปก่อนดีกว่าแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เห็นด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็น่าจะโอเคแล้วตอนนี้โอเคยังครับสภาพจิตใจหรือว่าก็โอเคแล้วครับเพราะว่าผมมีความสุขนะครับตอนนี้ผมมีความสุขมากตอนนี้เราโสดแล้วแฟนคลับเราโอเคไหม
ก็มีโอเคแล้วก็มีที่ไม่โอเคก็มีนะครับมันกลายเป็นจิ้นแล้วไม่โอเคเลยเมื่อเราโสดแล้วได้จิ้นกับสิงโตเต็มที่คือแฟนคลับบางคนเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าคือเขาเข้าใจเราอะไรอย่างงี้เขาเลยอาจจะแบบว่าอุ๊ยคิดเรื่องแบบนี้เราคิดมีความสุขหรอคือเขาแค่อยากให้เรามีความสุขครับใช่ครับคือเขาแค่เป็นห่วงคิดเฉยๆเขากลัวคิดไม่มีความสุขอะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะบอกตรงนี้เลยว่าแฟนๆก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าคิดเรื่องตรงนี้ก็คิดมาดีแล้วครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็มีความสุขกับแฟนๆดีอยู่แล้วครับอย่างนี้เราแซวว่าเราจะมีแฟนผู้หญิงไม่ได้เออรักขั้นต่อไปจะลำบากมากขึ้นไหมตอนนี้ผมยังไม่คิดเรื่องพวกนี้เลยครับผมคิดว่าถ้าวันนึงถึงเวลาจริงๆเดี๋ยวผมจะมานั่งคิดให้ดีอีกทีนึงครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีความสุขนะตรงนี้ผมมีความสุขตอนนี้ผมก็ขออยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันไม่มีใครเข้ามาอะไรนะครับไม่มีใครเข้ามาไม่มีใครกล้าเข้ามาก็มีบ้างครับแต่บางคนก็อาจจะคิดว่าผมเป็นชายรักชายก็ได้นะหรือว่าเราจะเป็นยมไปเลยว่าชื่อชายรักชายอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องปรึกษาสิงโตแป๊บนึงมันทำให้ลำบากไหมการจะมีใครสักคนหรือเพราะว่าเขาเข้าใจเราผิดคือด้วยความที่ผมมองว่าเราเป็นคนของประชาชนด้วยครับเราทำอะไรก็ต้องมองภาพรวมด้วยต้องแคร์ให้ทุกๆด้านนะครับไม่ใช่แค่กับแฟนคลับอย่างเดียวเราก็ต้องเกรงใจผู้ใหญ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่ามันมีแบบผู้ชายและชายคล้องหักกันเยอะเหรอคะช่วงนี้เขาเข้าใจไปแล้วใช่ไหมว่าเราเป็นพี่ถามตรงๆเลยเข้าใจไหมว่าเราเป็นเยอะเลยเข้ามายังไงเข้ามาดิวเราไปกินข้าวหรือเข้ามาดิวคือแบบว่าคือเวลาอย่างช่วงนี้ไปเกษตรแฟร์ใช่ไหมครับแล้วคิดก็แบบว่าไปเดินเกษตรอะไรเงี้ยก็จะมีแบบน้องคือเขาไม่รู้เขาไม่อยากคิดนะครับเขาน้องมีสังกัดยังไงน้องมีแฟนยังไงน้องหน้าตาดีเลยอะไรก็ใช่เดี๋ยวเขาไปเยอะไม่ได้อย่างนั้นคือเขาเข้าใจผิดครับอยากคุยด้วยแล้วส่วนที่มีแบบนั้นเขาครับเรื่องเข้ามาไดเรกเข้ามาหาเรามายังไม่เคยเจอยังไม่เคยแบบนั้นที่แบบว่าเอ้ยดีกันเลยอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เจอดีแล้วไม่กลัวทำให้ผู้หญิงเข้าใจลำบากหรอมาว่ากลัวเราคือตอนแรกคิดว่ากังวลใช่ที่กูกลัวว่าเพื่อนๆจะมองเราเปลี่ยนไปคือมันก็มีจริงนะแบบที่เพื่อนๆเริ่มสงสัยในตัวเราแล้วสงสัยในตัวเองไหมไม่ครับมันยังไม่เกิดลูกค้ายังครับยังไม่โอเพนอินเดอะนิวเวิลด์ครับตอนนี้ยังครับยังอยู่ใช่ไหมเนี่ยตอนต่อไปอ่ะไม่แน่ไม่เอ้ยอย่างนี้แหละครับเป็นผู้ชายครับแม่100%ครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่เราเลยครับเป็นพี่ที่น่ารักเป็นพี่ที่รักที่เคารพดีกว่าครับไม่มีที่สามตัวเลยใช่ไหมไม่มีครับไม่มีที่สามครับไม่ใช่เกือบแล้วทำไมโชคแบบ